ทุกวันนี้โนราได้เป็นมรดกโลกทำให้เสิร์ชมโนราคือสิ่งสำคัญที่ต้องอยู่กับมโนราต้องอยู่กับคนใต้สืบไปเสิร์ชมโนราคือศิลปะชั้นสูงเสิร์ชมโนราคือเครื่องทรงที่สูงที่สุดของมโนราหน้ากากปลานมีตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นของที่ใจเคารพบูชากราบไหว้ของคนรุ่นก่อนมาจนถึงรุ่นปัจจุบันเสน่ห์ของหน้ากากปลานแต่ละหน้าไม่เหมือนกันจะมีทั้งหน้าทองหน้าสีแดงสีดำหน้าสีขาวก็คือรายละเอียดมันจะอยู่ในแต่ละหน้ามันจะแตกต่างกันไปครับมันเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะงานชั้นสูงนะก็อยากให้มันอยู่ต่อไปครับแต่นี่ของจุดโนราเหลืองโทนสีครับถ้าคนใส่จุดโนราขึ้นไปบนเวทีจะสวยทุกคนถ้าเราไม่ซื้อซ่าเลยอนุรักษ์ครับความคิดผมมันก็หายไปเพราะคนที่ลอยหลกปัดถ้ามันน้อยไม่น้อยถ้าคนมาลอยหลกปัดเยอะๆจะเป็นการซื้อซ่าเลยอนุรักษ์ช่วยกันส่งเสริมเผยแพร่เกี่ยวกับจุดหลกปัดไว้ระวังข้องกับข้องเมื่อยครับให้มันคงอยู่คู่กันคือถ้ามันเดินคู่กันได้อ่ะความคิดของผมในฐานะจังคนนึงผมว่ามันจะดีมากช่างต่างๆที่เป็นเบื้องหลังของการแสดงมโนราทั้งช่างร้อยลูกปัดมโนราช่างทำเสิร์ชมโนราช่างเครื่องดนตรีมโนราต่างๆผมคิดว่าทุกอย่างต้องอยู่และสืบทอดกันไปไม่มีวันสูญหายครับสวัสดีครับโบลิ่งกีรติพงษ์เจ้ยชุมช่างทำเสิร์ชมโนราครับจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในโรงมโนราเป็นนักดนตรีตั้งแต่เล็กๆเลยครับตั้งแต่ประถมเนาะที่บ้านมีเชื้อสายมโนราก็จะเห็นอยู่ตลอดเห็นเสิร์ชมโนราเลยคิดว่าเสิร์ชแต่ละยอดทำไมมันไม่เหมือนกันอยากจะลองทำดูแรกๆการฝึกฝนของผมจะเป็นการที่ไม่ได้มีอาจารย์ที่เป็นสอนจับมือแต่จะเป็นครูพักรักจำผมไปซื้อของช่างทุกๆช่างในแต่ละจังหวัดแล้วก็ไปขอดูงานเก่าๆไปขอดูงานโบราณของแต่ละที่เอามาแกะดูว่านั่งวิเคราะห์ว่าจะทำต่ออย่างไรจะออกมาแนวไหนก็เอามาผสมกันจนเป็นของตัวเองแล้วแรงบันดาลใจในการทำเสิร์ชมโนราในทุกวันนี้ก็คือเห็นอยู่บนเวทีเห็นอยู่ที่ต่างๆแล้วแบบเฮ้ยของเราสวยดูดีแล้วรู้สึกว่าภูมิใจผมจะพยายามที่จะพัฒนางานของตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นตลอดมันเลยมีแรงบันดาลใจที่จะทำต่อไปเรื่อยๆแบบให้ชิ้นต่อไปดีกว่าชิ้นเดิมให้ได้ครับช่างทำเสิร์ชก็เหมือนอาหารตามสั่งเลยครับทำในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ทำในสิ่งที่ศิลปินทุกท่านอยากได้ผมทำออกมามันก็ได้ท้าทายของตัวเองด้วยว่าเขาจะชอบหรือเปล่าในงานของเราเขาจะภูมิใจหรือเปล่าที่ได้ใส่และผมก็ทำออกไปในทุกๆยอดผมจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆยอดทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของเขาจริงๆมันทำเพื่อสำหรับเขาจริงๆมันจึงเป็นความท้าทายที่สูงมากเลยครับสำหรับงานการทำเสิร์ชมโนรานี้สวัสดีครับผมช่างเสกนายนพนาถเอสนาจาตังเป็นช่างตำหน้ากากปลานครับช่วงแรกก็คืออยู่ในวงการการเล่นดนตรีมโนราตอนหลังก็ได้เข้ามาเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงมาเจอเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนที่ว่าแกะหน้าปลานอยู่กำลังฝึกอยู่เหมือนกันพอได้สักพักหนึ่งเพื่อนก็เกิดความชำนาญก็มีคนสั่งงานมาที่เพื่อนเยอะเพื่อนก็เลยชักชวนว่าเออไหนๆแล้วก็ลองมาแกะดูไหมก็คือตอนแรกก็เห็นอยู่ว่าเออหน้ากากนี้ทำไมเขาใส่แล้วดูมีเสน่ห์ดูตลกมันมีมนต์กลางของหน้ากากอยู่ก็เออเห็นแล้วชอบพอได้มาเห็นเพื่อนแกะแบบนี้ก็อยากลองทำลองฝึกดูช่วงนั้นฝึกยากมากครับมันต้องใจเวลาการเก็บรายละเอียดความอดทนกว่าจะได้สักหน้าหนึ่งความสนุกอยู่ที่ว่าแบบแต่ละแบบของหน้าปลานการลงรายละเอียดการลงสีการเขียนคิ้วแบบนี้แต่ละ
หน้ามันมีความแตกต่างงานชิ้นแรกก็คือทำมาเห็นปุ๊บก็ไม่ได้สวยอะไรตัวเองทำแต่ก็ภูมิใจหน้านั้นก็คือสามารถเอาไปขายเป็นรายได้ได้ครับสวัสดีครับผมช่างเอกนะครับผมนายปรีชานุโค้งครับช่างลอยลูกปัดโนราครับถ้าจุดเริ่มต้นการลอยลูกปัดผมไปเห็นอาจารย์ที่เขาสอนลำผมนะครับสอนลำโนราไปเห็นอาจารย์เขาลอยลูกปัดถึงเล่าโดยข้ามยากรู้โดยข้ามมาเล่าไม่เคยลอยถึงปล่อยเห็นมันเป็นสีมาแล้ววันการเล่าอึ้งผักหนึ่งถึงท้ามันลอยผือท่อในที่ถ้าแหละถึงก็ลอยตามเขาเรื่อยๆครับลอยตามอาจารย์มาเรื่อยๆตั้งแต่อายุ22ปีครับเราอ่านสีไม่ออกคือเราถามเขาถามเขาถูกคำถามเขาถูกแมตตีว่าลอยถึงแกบอกจุดถึงแกว่าลอยตามสีแร่พยายามแร่สีใหญ่ออกพอลอยลูกปัดอ่ะมันไม่เหมือนกับวาดภาพถ้าวาดภาพก็คือเราตามอารมณ์เราแต่ลูกปัดอ่ะมันจะมีอารมณ์คล้องแต่ว่าดอกที่เขาลอยตั้งไว้เราต้องทำตามเขาให้ได้ถึงจะเป็นเร็วถ้ามันแรงบันดาลใจที่อยู่ได้ถึงทุกวันก็คือด้วยความว่าเราชอบผมลุนครับทุกจุดที่ผมลอยถึงทำให้เราอยู่ได้แต่ถ้านึงเราไม่หลักสองเราไม่ชอบต้องให้เราลอยทุกวันก็อยู่ไม่ได้ทุกวันครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราหลักเราชอบตั้งใจงานไหนคือเราทำในมดความสุขจากการเป็นช่างความสุขจริงๆเลยก็คือพอเห็นใครใช้ชุดเราบนเวทีอะครับความสุขเลยว่าโอ้สวยเป็นไปได้ไม่น่าเชื่อว่าคนทุกภาคมาเจาะจงที่ชุดเราอยากทำไปเรื่อยๆอยากทำไปเรื่อยๆจนว่าเราไม่มีแรงทำหรือว่าจนว่าไม่มีใครจ้างเราแล้วรู้สึกดีครับการลอยลูกปัดอะคือรู้ทุกนี้ที่อยู่ตรงนี้ที่เราได้อนุรักษ์ไว้ไม่ว่าแบบเก่าแบบใหม่แบบต่างๆที่ว่าชิ้นงานที่เป็นลูกปัดขึ้นชื่อลูกปัดครับภูมิใจที่สุดภูมิใจมากๆครับหน้ากากปานบุญเป็นของที่เคารพบูชาของคนใต้เกือบทุกบ้านที่มีเชื้อสายมโนราแบบนี้ต้องมีไว้บูชาผมว่าถ้าได้ทำสิ่งนี้ก็คือเป็นมงคลต่อชีวิตรู้สึกภูมิใจครับที่ว่าได้สืบทอดงานจากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นผมและส่งต่อไปรุ่นต่อไปครับการที่ว่าไปที่ไหนได้เห็นงานของตัวเองเหมือนตั้งอยู่บูชาหรือว่าใช้แสดงอยู่ก็คือได้เห็นงานผลงานของตัวเองก็คือมีความสุขที่สุดเลยครับสำหรับผมความสุขในฐานะของคนที่เข้ามาสืบสานงานก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าเหมือนได้ต่อลมหายใจงานที่ว่ากำลังจะสูญหายก็มีความสุขครับที่ได้ต่อลมหายใจของงานจ้างเหล่านี้ให้คงอยู่คู่ต่อไปครับความสุขของการได้รับจากการทำเสิร์ตต่างๆนะครับมันมีความสุขที่เราไปนั่งหน้าเวทีมโนราไปดูเสิร์ตมโนราผมจะไปนั่งดูของแต่ละช่างแล้วก็นั่งยิ้มกับตัวเองนั่งยิ้มกับคนที่ใส่นั่งยิ้มกับผู้แสดงว่าเฮ้ยคุณใส่ของเราอยู่นะคุณใส่เสิร์ตนะผมภูมิใจครับที่เสิร์ตของผมไปอยู่บนเวทีให้ชาวโลกได้เห็นกันผมอยากจะทำงานเสิร์ตมโนราไปตลอดชีวิตตามที่แรงของผมจะทำได้เลยครับต่อให้เราแก่เท่าผมก็จะนั่งทำเสิร์ตมโนราไปเรื่อยๆทั้งที่ผมเองเนี่ยคิดอยากจะหยุดเพราะมันเหนื่อยมากครับแม้ว่ามันจะเหนื่อยผมก็มีความสุขในการทำแล้วก็อยากจะทำมันต่อไปเรื่อยๆ